ิงคอร์เปอเรชั่นครับวันนี้เป็นวันที่มีข่าวเรื่องเครื่องบินหลายอย่างเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับมีทั้งเรื่องของอเมริกาออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะกองทัพไทยนั้นไปแอบขอซื้อนะครับต้องใช้คำว่าแอบเพราะเราคนไทยไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเรารู้เพราะว่าฝั่งอเมริกาเขาออกแถลงการณ์มาว่าไทยเนี่ยขอซื้อเครื่องบินคอปเตอร์สงครามจากเขามูลค่า 12,000 ล้านบาทนะครับเป็นเวลาเดียวกับที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลขอบริจาคเงินจากประชาชนแก้ปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งก่อนหน้านี้นั้นมีเหตุการณ์ที่เครื่องบินสำหรับทำฝนหลวงของเจ้าหน้าที่นะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วมีความสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกว่าตอนนี้เตรียมจะหารือกับนายกแล้วว่าจะซื้อเครื่องบินเพิ่มเพื่อสร้างความปลอดภัยกับนักบินที่ทำฝนหลวงอย่างไรนะครับนั่นคือเรื่องซึ่งเต็มไปด้วยความย้อนแย้งนะครับนักที่ทำฝนหลวงเครื่องบินเก่านะครับจนกระทั่งเกิดเหตุตกเครื่องบินนะครับเสียชีวิตไปเกิดเหตุเครื่องบินตกนะครับจนกระทั่งมีความเสียชีวิตไปนะครับขณะที่ในวันนี้เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศอเมริกานะครับมีการโพสต์แถลงการเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีชื่อว่า Defense Security Corporation Agency หรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมอเมริกาออกแถลงการระบุว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะขายเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นที่มีชื่อว่า AH-6I พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมราคา400ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 12,236 ล้านบาทให้กับประเทศไทยและจะส่งเอกสารรับรองให้กับสภาคองเกรสภายในวันนี้ในเอกสารข่าวดังกล่าวนะครับระบุว่ารัฐบาลไทยขอซื้อเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนโจมตีขนาดเบา AH-6Iพร้อมด้วยจรวดนำวิถีโจมตีภาคพื้นดินจำนวน50นัดจรวดนำวิถี 2.75 นิ้วแบบ Advanced Precision Kill Weapon System 200นัดจรวดไม่นำวิถีแบบไฮด้า500นัดปืนกล6ลำกล้องรวมทั้งปืนแบบอื่นๆ10กระบอกท่านยิงจรวด M260 10ชุดท่านยิงจรวด Hellfire M299 10ชุดปืนกลขนาดจุด50นิ้วอีกจำนวน4กระบอกรวมทั้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่ามีการขอให้ซื้อบริการด้านการฝึกความช่วยเหลือทางเทคนิคชิ้นส่วนต่างๆของเฮลิคอปเตอร์สำหรับการทางสงครามและทีมดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆการขนส่งหรือโครงการสนับสนุนต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการจัดซื้อซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างมากแล้วน่าตกใจว่าทำไมไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนไทยรู้จากรัฐบาลไทยนะครับหรือกระทรวงกลาโหมของไทยทำไมคนไทยต้องรับรู้เรื่องนี้จากต่างประเทศจากเอกสารแถลงของกระทรวงต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาทำไมรัฐบาลไม่บอกเรื่องนี้กับประชาชนไทยให้คนไทยรู้เองนะครับในแถลงการดังกล่าวสรุปแบบนี้ว่าการขายอาวุธให้ไทยเป็นส่วนของการพัฒนาความมั่นคงแก่ไทยในฐานะพันธมิตรหลักนอกนาโต้ในหน่วยบัญชาการอินโดแปซิฟิกสหรัฐเพราะไทยคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สำคัญของอเมริกาในการสร้างความมั่นคงกับภูมิภาคนะครับอเมริกาอ้างว่าการขายเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จะพัฒนาขีดความสามารถให้กับกองทัพอากาศไทยในการโจมตีเพื่อปกป้องดินแดนและภัยคุกคามในภูมิภาคคอปเตอร์รุ่นดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่ฝูงเฮลิคอปเตอร์ AH-1F Cobra นะครับซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์จู่โจมแบบ2ใบพัด1เครื่องยนต์ที่ผิดโดยบริษัทเบลแล้วก็อาจจะมีสภาพเก่าเกินไปแล้วสำหรับปฏิบัติการในประเทศไทยนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาชี้แจงกันเองในประเทศว่าการขายอาวุธให้รัฐบาลไทยรอบนี้ไม่ได้ทำให้สมดุลทางทหารในภูมิภาคสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดซื้ออาวุธแบบนี้เป็นเรื่องซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นในรัฐบาลทหารในเวลาที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและงบประมาณกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐชงเองกินเองนะครับหน่วยงานที่ต้องการทำเรื่องเสนอมาสนช.ซึ่งเป็นทหารเป็นส่วนใหญ่นั้นก็อนุมัติตามที่รัฐบาลซึ่งเป็นทหารเองตกลงทำกันนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเป็นแบบนี้ณปัจจุบันโครงการแบบนี้ดูเหมือนจะยังไม่จบลงไปนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องซึ่งน่าตั้งคำถามว่างบประมาณของประเทศจะถูกใช้ในลักษณะนี้อีกมากน้อยขนาดไหนนะครับในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมีรายงานข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นดังกล่าว AH-1F Cobra ซึ่งมีอยู่ประจำการทั้งหมด4ลำนั้นกองทัพไทยต้องการหาเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่เข้ามาทดแทน6เครื่องนะครับแต่ว่าตอนแรกรายงานข่าวบอกว่าเฮ
เฮลิคอปเตอร์ที่จะเอาเข้ามาประจำการนั้นไม่ใช่รุ่นนี้นะครับและในสุดกลับกลายเป็นรุ่นนี้ได้อย่างไรก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีคำอธิบายจากทางการไทยนะครับเอาเข้าจริงๆความพยายามจะซื้ออาวุธจากอเมริกาเป็นสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามทำมาในรอบ5ปีมาอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ว่าการเป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารทำให้อเมริกาไม่ยอมซื้อขายไม่ยอมขายอาวุธสงครามต่างๆให้กับไทยเพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์เมื่อมีการเลือกตั้งนะครับกองทัพสามารถซื้ออาวุธจากอเมริกาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเฉพาะในระยะใกล้นี้การจัดซื้ออาวุธต่างๆของกองทัพก็ถือว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเรื่องของเรือดำน้ำที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับปี2562 2563กองทัพก็เล็งซื้อยานเกราะสไตรเกอร์2ปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,000 ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้รถถังนะครับกองทัพบกก็มีการซื้อรถถังจีน VT4 3ปีจาก5960ถึง61นะครับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,200 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะเรื่องที่ใกล้ๆตัวไม่รับเรื่องเรือดำน้ำนะครับ 7,000 ล้านของยานเกราะ 9,000 ล้านของรถถังจีนและ 12,000 ล้านของเฮลิคอปเตอร์นะครับ2กองนี้รวมกันทั้งสิ้นเป็นเงินเกือบ 30,000 ล้านบาทแล้วนะครับถือว่าเป็นการใช้เงินที่สูงมากนะครับในบริบทที่ยังไม่มีใครรู้ว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรและเราจะมีอาวุธสงครามแบบนี้นะครับไปเพื่ออะไรในเวลาที่ภัยความมั่นคงของโลกเป็นภัยความมั่นคงด้านไซเบอร์เป็นภัยความมั่นคงด้านดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรัฐบาลเดินหน้าซื้ออาวุธอีกแล้วนะครับในเวลาที่ปัญหาน้ำท่วมเพิ่งจะขอบริจาคเงินจากประชาชนไปนี่คงต้องเป็นเรื่องที่มีคำอธิบายนะครับว่าทำไมทางการไทยไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับคนไทยก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าคนไทยต้องรับรู้เรื่องนี้จากคำแถลงจากแถลงการของฝั่งสหรัฐอเมริกาการมาพบกับผมศิโรจน์ครับให้บุญได้ใหม่ Overview ทางเพจ Voice TV Overview YouTube Voice TV นะครับแล้วก็ช่องต่างๆตามระบบโครงข่ายดาวเทียมที่ท่านดูอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ